คะเรากำลังอยู่ในเรื่องดีๆของสังคมและก็คนดีๆของสังคมค่ะกลุ่มคนที่ทำเป็นทีมอาสานะคะทำโครงการกระปุกบุญนะคะแล้วก็วิธีการของเขาก็ง่ายๆเลยค่ะคือบ้านๆเลยคือไปเอาของจากวัดไปเอาของจากตรงนั้นไปเอาของจากตรงนี้ประกาศผ่านรายการวิทยุชุมชนอะไรปุ๊บมีอะไรก็เอาไปให้มีแพมเพิร์ตมาบริจาคเหมาะกับคุณตาเอาไปให้คุณตามียามาบริจาคอ๋อเหมาะกับคุณยายคนนั้นเอาไปให้คุณยายอ้าวมีอะไรอีกมีสตังค์อ้าวเหมาะกับครอบครัวนั้นซึ่งยังไม่มีจะกินพอดีเมื่อวานที่มาขอเอาไปให้อย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีๆมากๆเขาต้องปรบมือให้เขาจริงๆเนี่ยนะคะส่วนคุณยายบุญเหลือคุณยายสวัสดีจ้าคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วจ้ะ65ค่ะ65นะที่บ้านทำอะไรอ่ะชิไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่กับลูกช่วยเหลือลูกทำไม่ไหวลูกก็ทำให้ลูกกินทำเนี่ยลูกทำงานไม่ไหวแม่ก็ลูกๆค่อนข้างทำไปเรื่อยๆแล้วบ้านอยู่ตรงไหนจ๊ะบ้านอยู่ปทุมอยู่วัดโบสถ์วัดโบสถ์แล้วลูกทำอะไรคุณพี่ทำอะไรหนูไม่ได้ทำอะไรอะค่ะอยู่บ้านเฉยๆไม่สบายป่วยเป็นรุมาตอยเป็นรุมาตอยเป็นรุมาตอยนานยังคะร่วม20ปีได้แล้วค่ะแล้วก็อยู่กับแม่2คนค่ะแล้วก็อยู่กับน้องด้วยน้องเลี้ยงอยู่ทุกวันนี้น้องทำอะไรคะทำงานทั่วไปอะค่ะรับจ้างทั่วไปค่ะก็โชคดีได้มีน้องนะน้องอายุเท่าไหร่คะอายุ23ค่ะผู้ชายผู้หญิงผู้ชายค่ะรับจ้างทั่วไปค่ะพอจะมีมาจุนเจือและดูแลเราค่ะแล้วเป็นไงคะมาเจอทีมนี้ได้ยังไงก็พี่เขาไปช่วยเหลือที่บ้านเขาเห็นว่าไม่สบายเขาก็เลยไปดูค่ะแล้วแม่ก็ไม่สบายด้วยแม่เขาก็ป่วยเป็นโรคประสาทค่ะก็คือทุกเดือนแม่ก็ต้องไปโรงพยาบาลหนูก็ต้องไปโรงพยาบาลทุกเดือนแล้วก็ต้องค่าใช้จ่ายก็บางทีน้องก็ต้องไปกู้เงินมาไปโรงพยาบาลกู้บ่อยไหมก็บ่อยค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นหนี้ก็อยู่เพราะโรคเนี่ยนะคะค่ะเพราะหมอก็ต้องนัดเดือนนะคะเจาะเลือดทีแล้วคุณยายเป็นไงบ้างเขาดูแลเหมือนเราเป็นญาติเลยนะยังไงจ้าเหมือนเป็นญาติเดี๋ยวเอาของไปแจกเอาข้าวสารอาหารแห้งไปแจกเพราะนี่บัตรนี่แหละเอาไปแจกยายให้พาได้กินเหมือนญาติเลยเนาะจ้าแล้วยายเจ็บป่วยใครพาไปหาหมอลูกสาวลูกชายลูกชายนั่งเงี้ยแล้วคุณลูกชายก็มาอ๋อนี่เองแม่ฮีโร่นะครับผู้เลี้ยงครอบครัวไหนคนไหนคนไหนโอ้นี่โชคดีนะที่ยังมีอ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเราช่วยเหลืออะไรได้เนาะมาทางนี้สิหนูมาทางนี้ก็ได้เออมาขออนุญาตเดินผ่านกล้องเลยแบกพี่แบกพี่แบกเกี้ยวโอ้นี่นะโอ้เก่งนะชื่ออะไรครับชื่ออุทัยชื่ออุทัยคุณอุทัยนะครับหนูไปโรงพยาบาลเวลาหนูไม่สบายเดินไม่ได้เขาจะช็อกค่ะหนูจะช็อกบ่อยเราก็เข้าไปดูแลช่วยเหลือเขาตามกำลังแล้วไม่ได้ทำอาชีพเป็นหลักใช่ไหมฮะมีเป็นช่างก่อสร้างเป็นช่างก่อสร้างแล้วมีงานก็ไปจ้างใช่ค่ะโอ้แล้วจบอะไรมาจ๊ะป.6นะเดี๋ยวเผื่อหาอาชีพหลักๆให้เขานะเผื่อช่วยกันเผื่อใครที่สนใจอยากจะจ้างอะไรนะป.6นะจบป.6ต้องดูแลแม่กับดูแลพี่กับยายก็มีพี่ชายคนนึงซึ่งพี่ก้าวเป็นใบเหมือนเนี่ยท่านผู้ชมคือแบบเป็นกิจกรรมที่ท่านผู้ชมเองหรือเราเองเนี่ยบางทีเนี่ยเรานึกไม่ถึงว่าคนไม่ใช่ญาติแต่ทำกิจกรรมจิตอาสาเขาเป็นกันอย่างนี้ทำกันอย่างนี้ทำจนกันเป็นญาติกันไปเลยผูกพันกันมากและนอกจากนั้นยังมีอีกหลายครอบครัวมีอีกหลายอย่างนะฮะพี่เพนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายส่วนสามีตาบอด2ข้างนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ทีมงานกระปุกบุญไปช่วยมาวิธีการเก็บข้อมูลของเขาก็ง่ายๆดาต้าเบสง่ายๆเลยคือเขียนเอาถ่ายรูปแปะแล้วก็เขียนเอาอย่างนี้นะฮะแล้วมีคุณที่คุณมริกามีอะไรอันนี้อันนี้คุณยายถูกไฟช็อตมือสองข้างพิการดูแลเสมือนแม่คนนึงเลยคุณยายคนนี้ใช่ไหมคะอันนี้ที่ไหนคะคุณยายนี่อยู่ข้างบ้านค่ะข้างบ้านเลยอ๋อแถวปทุมอ่ะใช่ค่ะแล้วนี่อีกครอบครัวนึง
น้องหลานเหลนของคุณสมบัติที่คุณสมบัติต้องนั่งดูแลเขาใช่ค่ะแล้วก็พี่ชายพิการอีกคนพี่ชายพิการค่ะนี่เกิดจากครอบครัวเราด้วยเราเห็นแล้วว่าเราดูแลคือคนที่เขาพิการคนที่เขามีปัญหาเขาไม่มีทางออกหรือได้โอกาสคือแบบนี้เราถึงเข้าใจคนอื่นครับอ่ะผมขออีกอันนึงอันนี้ผู้นำมอบรถเข็นให้เด็กหญิงทิพวรรณซึ่งป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงอันนี้นี่คืออยู่ในคุ้งเดียวกันหมดเลยใช่ค่ะโอ้นี่คือที่ปทุมนะคะใช่ค่ะกี่ครอบครัวที่คุณทำดูแลอยู่ตอนนี้สม่ำเสมอประมาณ11ครอบครัว11ครอบครัวนี่คือสม่ำเสมอเลยใช่ค่ะตลอดนอกจากนั้นก็คือจะมีบ้างที่เขาประสานงานผ่านกระปุกบุญทางสวพทางอะไรค่ะเราถึงจะไปใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็คือมีเคสไหนถึง3เคสที่จะต้องเที่ยวไปเที่ยวมาให้เคมีบำบัดค่ะค่ะแล้วก็พี่สมบัติก็หาเหมือนส่งเสียรายวันเขาว่าคือวันนี้ก็ให้เขาไป800ซึ่งแบบต้องไปให้เคมีไปกลืนรังสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือช่วยเหลือกันไปตามกำลังคือตามกำลังซึ่งก็ไม่ได้มากอะไรแหละพอเราได้มาแล้วก็ให้ไปอย่างงี้จริงค่ะคือสุดๆจริงๆนะคะวันนี้ค่ะคุณชินวันนี้ถ้าได้ทำบุญกันเห็นๆนะครับแล้วก็จะติดต่อพี่สมบัติได้ยังไงครับจะได้เผื่อผู้ที่มีจิตใจอยากจะทำบุญอยากจะช่วยเหลือเพราะนี่ว่าไปถึงจริงๆนะครับนี่ผมอยากคุณมาริกาดูคือแฟ้มทั้งแฟ้มเนี่ยฮะนี่คนที่ไปช่วยเหลืออย่างที่เรายกตัวอย่างไปว่าแหละนี่แค่นี้นี่นะครับนี่ไปถึงจริงๆนะฮะนี่เป็นสน.อาสาจริงๆของจริงในชุมชนนะครับนี่เคยไปออกสถานีประชาชนมาแล้วใช่กับคุณเปิ้ลด้วยนะเห็นไหมคุณป้นทีมงานเก่าเราเองใช่ไหมฮะเออนี่นะมีอีกหลายเล่มทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับมากมายเนี่ยเยอะจริงๆครับเพราะฉะนั้นก็ติดต่อมาเลยเรามีเลขบัญชีนะครับช่องทางการที่จะช่วยเหลือนะครับโครงการนี้ได้นะครับก็บริจาคเงินก็ได้ที่เลขบัญชีนี้หรืออยากจะโทรศัพท์ไปหาพี่สมบัติติดต่อได้ยังไงครับครับ54-0401ครับไม่ได้ต้องการของอื่นอย่างเดียวต้องการกำลังใจด้วยค่ะก็ยินดีแล้วกำลังใจนะคะเป็นสิ่งสำคัญคสำคัญมากๆและที่สำคัญก็คือว่าถ้าเกิดเผื่อครอบครัวของใครอยากจะทำบุญวันเกิดเงี้ย บางคนอยากจะทำบุญนู่นนี่นั่นบางคนไปทำบุญกับอะไรลงศพทำบุญกับวัดทำบุญกับว่า บางทีทำบุญกับอสังหาหรืออะไรเขาเรียกว่าอะไรอะวัตถุโบอะไรต่างๆพอสมควรแล้วอยากจะทำบุญกับคนใช่ครับกับมนุษย์ต่อชีวิตช่วยเหลือติดต่อพี่สมบัติเขาจะได้พาไปฉันอยากทำบุญกับครอบครัวนี้ฉันอยากทำบุญกับครอบครัวนี้ดิฉันว่าเรื่องนี้น่าส่งเสริมมากฝากประชาสัมพันธ์หน่อยค่ะคือมีเด็กที่พ่อแม่ทิ้งไว้อีกประมาณ10ชีวิตพ่อแม่ทิ้งไว้อีก10ชีวิตที่เราดูแลก็คืออยู่ตามบ้านแบบทิ้งไว้ปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยพี่สมบัติก็จะจัดวันเกิดมั่งวันเด็กมั่งตลอดทำตลอดค่ะเด็กอายุเท่าไหร่ครับอายุตั้งแต่4ขวบขึ้นไปถึง10กว่าค่ะค่ะค่ะเสื้อผ้าอาหารเด็กนมบริจาคได้ค่ะได้ท่านผู้ชมถ้าเกิดอยากจะบริจาคถ้ามันเยอะใช่ไหมคะประสานงานผ่านเราแล้วเราจะแจ้งคุณสมบัติให้ขับรถไปเอาอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมคะหรือบางทีก็ให้แท็กซี่ของสวพก็ไปรับแล้วก็เอาไปส่งให้ถึงทีมงานกระปุกบุญหรือสวพก็สวพ91ก็ได้ได้ค่ะเพราะว่าสวพ91มีอะไรก็จะจุนเจือพี่สมบัติตลอดค่ะถ้างั้นติดต่อเนี่ยนะคะผ่านแล้วก็ประสานงานสวพดีกว่าเอาล่ะอันนี้ก็สำคัญค่ะเบอร์โทรฟรีค่ะ1644โทรเข้าไปเลย1644 1644สวพนะคะค่ะเอาล่ะวันนี้ต้องกลับขอบพระคุณทุกคนรวมทั้งให้กำลังใจนะคะพี่ๆทุกคนด้วยนะคะขอบพระคุณและให้กำลังใจคุณตาครับนะให้กำลังใจนะคะครับมีอะไรก็บอกพี่สมบัติเขานะเดี๋ยวเราประสานงานช่วยอะไรได้จะช่วยอยากได้เตียงคนไข้อยากได้เตียงคนเตียงคนป่วยอ๋อเตียงคนป่วยแบบว่าละไขขึ้นไขลงไขขึ้นไขลงนอนเพราะว่าเขาไปทำงานใช่ป่ะเขาจะปล่อยคุณตาอยู่บ้านคนเดียวอยู่คนเดียวเลยอ่ะซึ่งกิ้งเกือกอยู่ตรงนั้นนะคะตอนนี้ไม่มีนะไม่มีอ่ะท่านผู้ชมประกาศเลยค่ะเตียงคนป่วยใครอยากจะบริจาคให้ประสานงานมาริกาที่นี่เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ให้รถมารับไปส่งให้เลยนะคะเตียงคนป่วยไขขึ้นไขลงได้นะอ้าวท่านผู้ชมเชิญได้เลยนะคะเผื่อใครสนใจคุณตาโอ้โหน่าสงสารจริงแต่คุณตาต้องมีกำลังใจนะอย่างน้อยไม่มีคนอื่นก็มีพี่สมบัติและมีอีกหลายคนใช่ไปหาเขาก็บอกว่าอย่าท้อนะคะสู้ยังไงก็มีสมบัติมีเคียงข้างก็จะบอกเขาเอาละค่ะปลื้มใจจังนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะไม่ทันที่จะรับสายช่วยเหลืออื่นๆเห็นสายหลังไมค์เยอะเลยใช่ครับค่ะเดี๋ยวเราจะอยากคุยกับใครนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้รวบรวมให้ครับต่อตรงเลยคุยกันนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันบ่าย 3 ค่ะชินชนะหฤทัยครับมาริกาบุญมีตระกูลค่ะสวัสดีครับ